สับเช้านี้นะคะเราก็จะศึกษาพระวจนะคำพระเจ้าร่วมกันนะคะเราจะเริ่มต้นทุกครั้งด้วยการอธิษฐานกับพระเจ้านะคะเราจะให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าร่วมกันเรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนนะคะสาธุการพระนามพระเจ้าสับเช้าวันนี้นะคะเราปรารถนาที่จะให้พระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตของเราขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นโคมสองเท้าเป็นแสงสว่างที่จะส่องเข้ามาในจิตใจและความคิดของเราเพื่อเราจะมีมรรคาที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตตามน้ำไถ่ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเชิญนั่งค่ะพี่น้องทราบไหมคะว่าจากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าเดินติดตามพระเจ้ามาเกือบ30ปีนะคะในชีวิตจริงเนี่ยก็จะมีบางคำสอนที่ตัวเองรู้สึกว่าทำยากแล้วบางครั้งถ้าเราพูดเปรียบเทียบในการที่เราจะสอบผ่านบางอย่างเนี่ยตัวเองก็จะมีพระคำบางข้อที่รู้สึกว่าจะสอบตกเป็นระยะนะคะโดยเฉพาะเรื่องยากๆในชีวิตพระคำข้อนั้นก็อยู่ในข้อพระคัมภีร์1เทสาโลนิกาบทที่5ข้อ18จงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ข้อพระธรรมนี้นะคะจะมีบางเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าไม่ออกบางครั้งก็จะรู้สึกว่าทำยากกว่าจะขอบคุณพระเจ้าได้เนี่ยบางครั้งอารมณ์มันก็ขึ้นรู้สึกแย่ไปก่อนหรืออาจจะพูดจาที่ไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าในบางครั้งว่าทำไมต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทำไมจะต้องมีสิ่งนี้เข้ามาในชีวิตนั่นคือสิ่งที่ตอบสนองพระเจ้านะคะและสิ่งที่จะตามมาก็คือต้องมาอธิษฐานสารภาพบาปกลับใจในภายหลังว่าโอ้เราไม่ได้ขอบพระคุณพระเจ้าแล้วเรามีท่าทีที่ต่อว่าพระองค์อาการนี้นะคะไม่รู้พี่น้องเคยเป็นไหมแต่จะมีพี่น้องท่านหนึ่งนะคะที่อยู่อเมริกาเขาก็เล่าประสบการณ์ของท่าทีที่เขารู้สึกไม่ถูกต้องและต่อว่าพระเจ้าเป็นเรื่องราวของชายผู้หนึ่งนะคะเหตุการณ์เนี้ยเขาได้อ้างถึงในวันที่11กันยายนปี2003มีชายคนหนึ่งนะคะมาจากเมืองนอร์ฟอล์กรัฐวอร์จิเนียก็ได้โทรศัพท์ไปที่สถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อที่จะเล่าเรื่องของตัวเองให้กับสถานีวิทยุนี้ฟังถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในวันที่11กันยายนปี2001หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่านายวันวันชื่อของชายคนนี้ก็คือโรเบิร์ตมัทธิวและนี่คือเรื่องราวของเขานะคะที่ได้เล่าให้กับทางสถานีวิทยุได้ฟังเขาบอกว่า 2-3 สัปดาห์ก่อนที่จะถึงวันที่11กันยายนปี2001ผมและภรรยาเราก็พบว่าเรากำลังจะมีลูกคนแรกภรรยาของเขาจึงวางแผนว่าจะเดินทางไปแคลิฟอร์เนียเพื่อไปเยี่ยมพี่สาวของเธอและในวันที่11กันยายนปี2001นั้นนะคะทั้งสองก็ออกเดินทางไปที่สนามบินและเราก็ได้อธิษฐานขอให้พระเจ้าได้ประทานการเดินทางที่ปลอดภัยแก่ภรรยาของผมและขอการทรงสถิตของพระเจ้าที่จะนำเธอในการเดินทางวันนี้จบคำอธิษฐานเสร็จเราก็พูดว่าอาเมนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราทั้งคู่ได้ยินเสียงดังปั้งแล้วรถของเราก็สั่นอย่างรุนแรงนะคะยางรถของเราแตกผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนยางให้รวดเร็วที่สุดเมื่อเปลี่ยนยางสำเร็จแล้วนะคะเราก็ขับรถไปที่สนามบินแต่ปรากฏว่าเราไปไม่ทันเที่ยวบินของภรรยาผมเราทั้งคู่รู้สึกอารมณ์เสียมากรู้สึกอารมณ์เสียแล้วเราก็ขับรถกลับบ้านด้วยความผิดหวังเรารู้สึกว่าลึกๆในใจเราต่อว่าพระเจ้าพระเจ้าทำไมไม่เห็นใจเราเลยกับแผนการนี้ของเราเมื่อเขาถึงบ้านนะคะไม่กี่นาทีต่อมาผมก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณพ่อของผมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เมืองนิวยอร์กพ่อเกษียณแล้วแต่ว่าพ่อรีบถามผมถึงหมายเลขไฟบินที่ภรรยาผมจะต้องเดินทางผมก็บอกว่าพ่อครับภรรยาผมตกเครื่องไปแล้ว
พ่อก็ถามถึงไฟท์จนได้หมายเลขเรียบร้อยพ่อบอกว่าลูกรู้ไหมเครื่องบินไฟท์นั้นเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่พุ่งชนตึกเวิลด์เทรดทางด้านทิศใต้ผมรู้สึกช็อกพูดไม่ออกพ่อก็บอกผมต่อว่าท่านกำลังจะเดินทางไปช่วยคนที่นั่นเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้พ่อไม่สามารถจะอยู่เฉยๆหรือนิ่งดูได้พ่อจะต้องทำอะไรสักอย่างผมรู้สึกห่วงความปลอดภัยของพ่อมากแต่มากไปกว่านั้นก็คือพ่อยังไม่ได้ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดภายหลังจากที่เราถกกันครู่หนึ่งนะคะผมก็รู้ว่าพ่อตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่พ่อจะวางสายท่านก็พูดว่าดูแลหลานของพ่อให้ดีๆนะลูกนั่นคือคำพูดสุดท้ายที่ผมได้ยินพ่อพูดเพราะหลังจากนั้นผมไม่ได้คุยกับพ่ออีกเลยพอพ่อเสียชีวิตจากการไปช่วยคนที่ตึกเวิลด์เทรดความชื่นชมยินดีที่ผมรู้สึกว่าโหพระเจ้าตอบคำอธิษฐานขอความปลอดภัยให้แก่ภรรยาและลูกในท้องพระเจ้าตอบกลับอย่างรวดเร็วมากแต่ความรู้สึกชื่นชมยินดีนั้นกลับกลายเป็นความโกรธผมโกรธพระเจ้าผมโกรธพ่อแล้วผมก็โกรธตัวเองด้วยผมดำเนินชีวิตเกือบ2ปีในการโทษพระเจ้าที่เอาพ่อของผมไปทำให้ลูกของผมไม่มีคุณปู่พ่อของผมไม่มีโอกาสได้รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และตัวผมก็ไม่ได้ล่ำลาคุณพ่อของผมเลยและแล้วบางสิ่งก็เกิดขึ้นประมาณ2เดือนที่แล้วในขณะที่ผมกำลังนั่งอยู่ที่บ้านพร้อมกับภรรยาและลูกของผมเสียงเคาะประตูก็ก๊อกก๊อกก๊อกผมมองดูภรรยาผมก็รู้ว่าเธอไม่ได้มีนัดกับใครแล้วเมื่อผมไปเปิดประตูก็ได้พบกับสามีภรรยาคู่หนึ่งพร้อมกับอุ้มลูกตัวเล็กๆมาด้วยผู้ชายก็มองมาที่ผมแล้วก็บอกว่าคุณพ่อของผมเนี่ยชื่อเจคแมทธิวใช่หรือไม่ผมก็ตอบเขาไปว่าใช่ครับเขามารีบกุมมือของผมแล้วก็พูดว่าผมไม่มีโอกาสได้พบคุณพ่อของคุณเลยแต่มันช่างเป็นเกียรติจริงๆที่วันนี้ผมได้พบกับคุณเขาอธิบายต่อว่าภรรยาของเขาเนี่ยเคยทำงานที่อาคาร World Trade และติดอยู่ในตึกหลังจากที่ถูกโจมตีด้วยเครื่องบินที่พุ่งชนภรรยาของเขากำลังตั้งท้องและเมื่อตอนติดอยู่ในซากปรักหักพังนั้นคุณพ่อของผมเนี่ยเป็นคนที่พบกับภรรยาของเขาและท่านก็เข้าไปช่วยเธอออกมาได้ผมได้ยินประโยคนี้ผมกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ในขณะที่ผมกำลังคิดถึงภาพที่คุณพ่อกำลังช่วยคนที่ติดอยู่ในตึกแห่งนั้นและเขาบอกต่อว่ามันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้คุณรู้ภรรยาของเขาก็เล่าให้ฟังว่าขณะที่พ่อกำลังพยายามช่วยเธอออกมาจากซากที่ติดอยู่นั้นเธอได้เป็นพยานเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้กับคุณพ่อของผมเมื่อเธอเป็นพยานไปคุณพ่อตัดสินใจเชื่อในองค์พระเยซูและเธอได้นำต้อนรับเชื่อในพระเจ้าผมได้ยินแบบนี้ร้องไห้กั้นไม่อยู่และสิ่งที่เขาพูดต่อคือเราจึงได้ตั้งชื่อลูกชายของเราเพื่อเป็นเกียรติให้กับคุณพ่อของคุณว่าเจคอบแมทธิวนี่คือเรื่องราวของคุณโรเบิร์ตแมทธิวนะคะที่สิ่งที่เขาเคยรู้สึกเสียใจมาตลอด2ปีเต็มๆที่เขาโกรธพระเจ้าและโทษพระเจ้าปรากฏว่าวันนี้เหตุการณ์ต่างๆได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาท่าทีของเขาและครอบครัวของเขาขอบพระคุณพระเจ้าบางครั้งนะคะชีวิตของเราก่อนที่เราจะพูดขอบคุณพระเจ้าเนี่ยในสิ่งที่เราไม่เข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแม้เราเชื่อพระเจ้ามาหลายปีภายนอกเราดูเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณแต่บางเหตุการณ์เรากลับทำตัวเหมือนเด็กในบางครั้งเรากลับตอบสนองพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆคนหนึ่งเมื่อเราไม่เข้าใจแล้วก็โวยวายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหัวข้อคำเทศนาวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาพระวจนะพระเจ้าร่วมกันว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่เราควรจะขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีมีเหตุผลอะไรไหมที่เราน่าจะ
ตั้งใจและฝึกตัวเองในการขอบคุณพระเจ้าทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งแรกนะคะเหตุผลที่หนึ่งคือพอพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดและพระองค์ทรงรักเราจริงๆเหตุผลที่หนึ่งพระเจ้าของเราไม่เคยผิดพลาดและพระองค์ทรงรักเราจริงๆพี่น้องที่รักเวลาที่เราเห็นปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในโลกเรามักจะมีคำถามกลับไปที่พระผู้สร้างเมื่อเราเห็นบางอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นหลายอย่างที่มีสิ่งร้ายๆหรือสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยเราก็จะตั้งคำถามว่าพระเจ้าทำอะไรอยู่พระเจ้าที่สร้างโลกนี้ทำอะไรอยู่อาการคล้ายๆกับเวลาที่เราเห็นเด็กบางคนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนิสัยไม่ดีขี้โวยวายพูดจาหยาบคายหรือทำอะไรก็ตามที่ดูเป็นเรื่องของการทำตามใจตัวเองเราจะถามในใจเลยว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงเด็กคนนี้มายังไงพ่อแม่ทำอะไรกับเด็กคนนี้ไหมเวลาที่เขาโวยวายมีครั้งหนึ่งก็ไปเจอเด็กที่เขาโวยวายกับคุณพ่อของเขาโวยวายลั่นรถเลยแล้วก็พูดชื่อพ่อตัวเองเนี่ยพูดเป็นชื่อไม่มีเรียกคุณพ่อเลยเป็นเหมือนเพื่อนก็ใช้อารมณ์อย่างรุนแรงมากหลายคนอาจจะตั้งคำถามแบบนี้ว่าเด็กคนนี้พ่อแม่นิสัยไม่ดีหรือเปล่าเขาเลยรับอิทธิพลมานี่คือสิ่งที่เรามักจะตั้งคำถามหรือบางครั้งตัวเราจะตั้งคำถามกับพระเจ้าว่าพระเจ้าผิดพลาดอะไรหรือเปล่าพระเจ้าทำอะไรผิดไหมเวลาสร้างมนุษย์ขึ้นมามนุษย์จึงกลายเป็นคนที่ทำอะไรผิดพลาดมากมายทำผิดทำบาปในหลายสิ่งพระเจ้าผิดพลาดไหมหรือเราอาจจะตั้งคำถามว่าหรือว่าพระเจ้ามีความจำกัดบางอย่างเมื่อพระเจ้าจำกัดจึงทำให้พระองค์ไม่สามารถทำให้โลกหรือมนุษย์เป็นไปตามพระประสงค์อันดีของพระองค์บางครั้งเราก็ตั้งคำถามว่าพระเจ้าทรงเงียบอยู่พระเจ้าไม่สนใจเราหรือเปล่าหรือว่าพระองค์กำลังไปช่วยคนอื่นอยู่และละเลยเราเองอาจจะเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้มีความโดดเด่นหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เรามักจะตั้งคำถามกลับไปสู่ผู้ที่สร้างเราหรือสร้างโลกนี้คุณแฟรงคลินเกรแฮมนะคะเป็นลูกชายของดร.บิลลี่เกรแฮมนักเทศผู้ยิ่งใหญ่ที่ช่วงนี้เราจะได้ยินเรื่องราวของดร.บิลลี่เกรแฮมสำหรับแฟรงคลินนะคะที่เป็นลูกชายเนี่ยเขาได้เคยกล่าวถึงคำพยานตัวเองอยู่บ่อยๆในการที่เขากลับใจใหม่เขาบอกว่าชีวิตของเขาเคยมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมเคยติดยาเสพติดและเขาเคยกระทั่งปฏิเสธพระเยซูคริสต์ครั้งหนึ่งนะคะก็มีคนมาถามคุณแม่ของแฟรงคลินว่าคุณจะตอบคำถามนี้ยังไงพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจจริงหรือเพราะว่าถ้าจริงอย่างที่สามีคุณเทศนาอยู่ทุกๆสัปดาห์เนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนแปลงลูกชายของคุณซะก่อนนางรูธเกรแฮมคุณแม่ของแฟรงคลินเมื่อได้ฟังคำถามนี้จึงตอบกลับไปว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจจริงๆพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจเสมอโดยคำอธิษฐานของพวกเราทั้งพ่อแม่พี่น้องวันหนึ่งนะคะแฟรงคลินจะกลับมารับใช้พระเจ้าเรายังรอคอยเรายังอธิษฐานและเราจะอธิษฐานต่อไปและในขณะที่แฟรงคลินเกรแฮมทำงานสังคมสงเคราะห์อยู่ที่ประเทศเลบานอนนะคะเขาได้มาถึงจุดที่สำนึกในความผิดบาปของตัวเองแล้ววันนั้นเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตและเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่จากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนเป็นคนละคนปัจจุบันนะคะเขาคือผู้อำนวยการองค์การ Samaritan Purge องค์กรสังคมสงเคราะห์ระดับโลกและเริ่มเป็นนักประกาศข่าวประเสริฐตามรอยพ่อของเขาดร.บิลลี่เกรแฮมนักเทศและศิษยาภิบาลที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกานี่คือเรื่องราวนึงที่เราเห็นว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจอย่างแท้จริงนะคะในการที่จะนำพาแต่ละคนมาถึงพระคุณความรักพระเจ้าพ่อแม่หลายคนเนี่ยอาจจะเลี้ยงลูกมาดีแล้วสอนลูกมาอย่างดีแต่ลูกทำไม่ดีด้วยตัวเขาเองนั่นหมายความว่าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงลูกผิดหรือว่าสอนลูกผิดแต่ลูกเรียนรู้ทำสิ่งผิดด้วยตัวของเขาเองดังนั้นเมื่อมนุษย์ทำบางสิ่งผิดพลาดก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทรง
ผิดพลาดเมื่อมนุษย์ผิดพลาดอย่าบอกว่าพระเจ้าทรงผิดพลาดนะคะหากวันหนึ่งเรามีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราเราอ่อนแอหรือเราทำสิ่งไม่ดีด้วยตัวของเราเองนั่นไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าไม่สนใจหรือพระองค์ไม่มีฤทธิ์อำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแต่บางครั้งเราตัดสินใจด้วยตัวของเราเองพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดและพระองค์ต่างหากที่จะแก้ไขความผิดพลาดให้กลับมาสู่สิ่งที่ดีตามพระประสงค์ของพระองค์เราเองจึงไม่ควรที่จะน้อยใจพระเจ้าไม่ควรต่อว่าพระเจ้าไม่ควรมีท่าทีโกรธพระเจ้าและที่สำคัญบางคนจะไปอีกฟากหนึ่งนะคะฟากแรกคือจะรู้สึกว่าพระเจ้าผิดพลาดพระเจ้าไม่ดีพระเจ้าไม่ช่วยน้อยอกน้อยใจพระองค์พระเจ้าไม่สนใจเราแต่อีกฟากหนึ่งนะคะจะเป็นฟากของคนที่ชอบต่อว่าตัวเองเราต้องมีอะไรไม่ดีแน่ๆเลยเราจะต้องเป็นคนที่มีความบาปบางอย่างในชีวิตแต่เอ๊ะเราก็อธิษฐานสารภาพบาปแล้วนะเรื่องนั้นก็อธิษฐานแล้วเรื่องนี้ก็อธิษฐานแล้วเอ๊ะหรือว่าพระเจ้ายังไม่ให้อภัยเราก็โทษตัวเองปักปั๊มตัวเองคิดหรือว่าพระเจ้าจะตีสอนชีวิตของเราหรือเปล่าอีกฝากนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะค้นหาความผิดของตัวเองค้นหาพยายามให้มันเจอให้ได้จะได้รู้ว่าเราทำอะไรผิดมันถึงมีปัญหาเกิดขึ้นบางครั้งเราจะมีศาสนศาสตร์บางอย่างที่คล้ายๆกับเพื่อนของโยบศาสนศาสตร์เพื่อนโยบที่เราเคยรู้กันก็คือเขาเชื่อว่าสิ่งร้ายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์มาจากหลักการคือหว่านสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นหว่านความบาปก็ต้องรับสิ่งไม่ดีเขาเชื่อในศาสนศาสตร์ด้านนี้ในหลักการด้านนี้ด้านเดียวเป็นหลักแต่ในความเป็นจริงแล้วพี่น้องทราบไหมว่าในโลกนี้ในหลักของพระเจ้าเนี่ยมันยังมีบางอย่างที่นอกเหนือศาสนศาสตร์ที่เพื่อนโยบกำลังเข้าใจเพราะโยบเองไม่ได้ทำบาปแล้วเขาดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมแต่เมื่อเราเองพยายามค้นหาตัวเองว่าเราทำบาปหรือเปล่าหรือคนที่มีสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นทำบาปหรือเปล่าบางครั้งเราก็มาผิดทางเพราะว่าน้ำพระทัยพระเจ้ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นที่ซ่อนอยู่เหมือนใน1โครินธ์บทที่2ข้อ9บอกว่าดังที่เขียนไว้ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์และในสดุดีบทที่136ข้อ1ถึง26นะคะเขียนบรรยายขอบพระคุณพระเจ้าในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลมากมายนะคะที่พระองค์ได้ทำพระราชกิจไว้ในบทที่136จบที่ข้อ26พูดว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจนั่นคือบทจบข้อจบที่สวยมากให้เราขอบพระคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เพราะว่าความรักของพระองค์มั่นคงเป็นนิจเมื่อพระองค์มีความรักที่มั่นคง จนขนาดที่องค์พระเยซูคริสต์มายอมตายเพื่อไถ่บาปให้กับชีวิตของเราสิ่งนี้จะเป็นตัวบอกว่าเราจงมั่นใจในน้ำพระทัยอันดีและความรักของพระองค์เถิดขอบพระคุณพระเจ้าไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระองค์จะสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์ต่างๆให้เรากลับมาอยู่ในพระประสงค์ของพระองค์ได้เอเมนไหมคะให้พี่น้องมั่นใจนะคะนั่นคือเหตุผลข้อแรกข้อที่สองก็คือเพราะสิ่งที่ออกมาจากปากก็ออกมาจากหัวใจของเราสุภาษิต 4:23 บอกว่าจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจสิ่งที่ออกจากปากของเรานะคะจะออกมาจากใจของเราหากจิตใจของเราไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าเราก็จะมีถ้อยคำของการต่อว่าพระเจ้าเราจะไม่เคารพพระเจ้าเราจะพูดถึงพระเจ้าอย่างไม่สมควรและร้ายที่สุดนะคะเราสามารถละทิ้งความเชื่อที่มีต่อพระองค์ได้หลายคนที่ไม่เข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าเมื่อเจอบางเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวเขากับครอบครัวของเขากับคนที่เขารักเมื่อเขาต่อว่าพระเจ้าจิตใจไม่ถูกต้องกับพระเจ้ามันจะพัฒนาการให้ระดับมันสูงขึ้นสูงขึ้นจนกลายเป็นความขมขื่นแล้วเขาจะเริ่มสร้างความคิดหลักการของเขาเองขึ้นมาสุดท้ายหัวของเขาจะปั่นป่วนมากแล้วเขาจะสับสนและเขาก็จะมาถึงจุดหนึ่งที่คือปฏิเสธทางของพระเจ้าไปเสียถ้าใจของเรา
ไม่ถูกดูแลอย่างดีเหมือนที่สุภาษิตได้บอกไว้นะคะไม่รักษาใจเอาไว้เราจะกลายเป็นคนที่มีจิตใจที่ถอยห่างจากพระเจ้าไปเรื่อยๆบางคนจึงต้องสอนเราว่าฝึกที่จะขอบคุณพระเจ้าก่อนขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีและพระคำพระเจ้าก็บอกว่าเป็นพระประสงค์พระเจ้าที่ให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีบางคนจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะการที่เราขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีเนี่ยมันทุกกรณีขนาดไหนหรือถ้าเราทำได้เนี่ยมันเป็นคำสอนที่เกินจริงไปไหมเป็นคำสอนที่ดูโลกสวยเกินไปหรือเปล่าถ้าเราทำบาปทุกวันทุกวันเนี่ยเราจะขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีด้วยไหมคะกรณีที่เราอ่อนแอทำบาปทำบาปอันนี้นะคะพี่น้องจะต้องแยกให้ออกในวัตถุประสงค์ของการเขียนข้อพระคัมภีร์นี้นะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกรณีที่เกินการควบคุมในชีวิตของเราเรื่องบางเรื่องพระเจ้าให้เกียรติเราในการที่เราตัดสินใจชนะบาปทิ้งตัวเก่าแล้วก็ดำเนินชีวิตในน้ำพระทัยพระเจ้าแต่เมื่อบางครั้งเนี่ยเราอ่อนแอเราสารภาพบาปเรากลับใจกลับมาอยู่ในพระประสงค์พระองค์แม้แต่ความอ่อนแอทั้งตัวเราเองที่ตัดสินใจผิดหรือสิ่งแวดล้อมที่อาจารย์เปาโลเขียนว่าสารพัดความอ่อนแอทั้งหลายเนี่ยเราขอบพระคุณพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าจะทำงานเต็มขนาดฤทธิ์เดชพระเจ้าจะสำแดงเต็มขนาดในชีวิตของเราได้แต่ไม่ได้รวมความถึงการที่เราเองตัดสินใจทำสิ่งไม่ดีแล้วเราก็อ้างข้อพระคัมภีร์ดีว่าขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่มีกฎหมายแห่งความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือในโลกนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นที่ชีวิตของเราเองนั้นเห็นคนทำไม่ดีแล้วเราก็ละเลยคงไม่ได้รวมไว้ในกรณีนี้นะคะแต่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงข้อพระคำนี้คือการเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าในกรณีที่เกินการตัดสินใจและเกินการควบคุมในชีวิตของเราการเรียนรู้ที่จะรู้ว่าเรามีข้อจำกัดการเรียนรู้ที่จะรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างให้อยู่ในแผนงานของเราได้ด้วยตัวของเราเองมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ถูกเล่าไว้ในพันธกิจมานาประจำวันในแถบชานเมืองแห่งหนึ่งนะคะเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟดับบ่อยมากๆบางทีเนี่ยไฟดับ3ครั้งใน1สัปดาห์และดับนานถึง24ชั่วโมงทั้งวันเลยนะทำให้หมู่บ้านนะเต็มไปด้วยความมืดสนิทเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ใช้ไม่ได้สร้างความลำบากแก่คนที่อยู่อย่างมากเพื่อนบ้านคนหนึ่งนะคะที่เป็นคริสเตียนก็มาถามว่าเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเรื่องนี้ด้วยไหมและเขาก็อ้างใน1เทสะโลนิกา5ข้อ18บอกว่าจงขอบคุณทุกกรณีเพราะนี่คือพระประสงค์พระเจ้าเพื่อนบ้านที่เป็นคริสเตียนก็บอกว่าเขาจะตอบอยู่เสมอว่าแน่นอนเราขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่งแต่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยพูดได้ไม่เต็มปากพูดได้ไม่ได้มาจากใจเขาเท่าไหร่เพราะทุกครั้งที่ไฟดับเขาบ่นอุบทุกครั้งเลยไฟดับอีกแล้วไฟดับอีกแล้วเขารู้สึกว่าเป็นการที่เขาตอบตามหลักการแต่ชีวิตจริงเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นจนถึงวันนึงนะคะเขาบอกว่าเขาได้มุมมองใหม่เกี่ยวกับเรื่องการขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีเพราะว่าเมื่อได้เขามาถึงในหมู่บ้านเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านคนนึงเนี่ยวิ่งมาหาเขาแล้วก็บอกว่าขอบคุณพระเยซูที่วันนี้ไฟดับเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะบ้านฉันคงไฟไหม้และตัวฉันและลูกๆเนี่ยคงตายไปแล้วเนื่องจากว่ามีรถเก็บขยะคันนึงมาชนเสาไฟฟ้านะคะแล้วก็ล้มปั้งมาที่บ้านของเธอแล้วก็อีกหลายหลังถ้าในเสาไฟฟ้านั้นสายไฟเนี่ยยังมีไฟฟ้าวิ่งอยู่รับรองเลยว่าสายไฟแรงสูงนั้นจะทำให้เกิดไฟไหม้แล้วก็คนตายเกิดขึ้นทำให้เธอเรียนรู้ว่าบางครั้งเหตุการณ์แม้จะทำให้เราดูยากลำบากบ้างไฟดับบ้างดำเนินชีวิตหลายอย่างไม่ได้เป็นไปตามใจเราที่เราต้องการสถานการณ์แห่งความยากลำบากนั้นถ้าเราเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้ามันเป็นสถานการณ์ที่เกินการควบคุมของเราแล้วเราก็ฝึกที่จะขอบคุณพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะมีพระประสงค์บางอย่างที่จะทำต่อไปแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตขอให้เราเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมคะเพราะในสถานการณ์ที่ยากๆหรือสถานการณ์ที่ยากลำบากที่พระเจ้าอนุญาตให้เราเผชิญนั่นหมายถึงว่าเป็นสถานการณ์ที่เราจะมีโอกาสได้ฝึกใช้ความเชื่อของเรา
เราจะมีโอกาสได้ฝึกไว้วางใจพระเจ้าเราจะมีโอกาสได้ฝึกในการที่เราจะเติบโตขึ้นในการก้าวเดินกับพระเจ้าวันต่อวันเรื่องต่อเรื่องเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าไว้ใจเราแม้เราไม่รู้พระประสงค์ที่แท้จริงของพระองค์ก็ตามสับเรื่องนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่ออกมาจากปากของเรามันต้องมาจากหัวใจของเราถ้าใจของเราถูกต้องคำพูดของเราจะขอบคุณพระเจ้าอย่างเป็นธรรมชาติและในสุภาษิตบทที่18ข้อ21บอกว่าความตายและชีวิตก็อยู่ในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันข้อนี้กำลังสะท้อนว่าคำพูดของเรามีอำนาจพี่น้องคงเคยได้ยินว่าคำพูดของมนุษย์มีอำนาจบางอย่างข้าพเจ้าก็จึงทำการทดลองเรื่องหนึ่งนะคะในหลายเดือนมาแล้วนะคะเป็นการทดลองเกี่ยวกับการพูดกับข้าวสุกของด็อกเตอร์มาซารุอิโมโตะพี่น้องน่าจะเคยเห็นการทดลองเกี่ยวกับข้าวสุกนะคะข้าพเจ้าก็ไปตักขุงข้าวสุกเสร็จนะคะก็ไปตักใส่ขวดโหล2โหลแล้วก็ติดป้ายเอาไว้ว่ารักแล้วก็เกลียดนะคะเสร็จแล้วก็แบ่งหน้าที่กันข้าพเจ้าก็จะเป็นคนบอกรักขวดหนึ่งนะคะลูกชายก็จะไปบอกเกลียดอีกขวดหนึ่งเราจะไปห่างๆนะคะอย่าให้เสียงมันตีกันเขาก็จะไปบอกรักทุกวันเลยนะคะรักมากรักจริงๆรักนะจ๊ะลูกชายก็ไปบอกเกลียดแบบใส่อารมณ์เต็มที่สองขวดนี้แล้วเราก็ถ่ายรูปเอาไว้นะคะเราทดลอง30วันผลปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นทราบไหมคะถ้าพี่น้องเคยเห็นการทดลองนี้ผลที่เกิดขึ้นก็คือข้าวที่ถูกบอกรักทุกวันเนี่ยวันที่30นะคะมันจะมีอะไรฟูๆขาวๆเป็นเหมือนเขาบอกว่าเป็นเชื้อราที่ดีฟูขาวไม่เหม็นแล้วก็หอมส่วนข้าวที่ถูกบอกเกลียดนะคะจะกลายเป็นเน่าแบบสีดำขึ้นราซึ่งเป็นการทดลองที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะลองทำด้วยตัวเองมาแล้วแล้วมันเกิดผลแบบนี้จริงๆจึงถึงบอกว่าเป็นงานการทดลองงานวิจัยนะคะที่ถูกเผยแพร่ได้สิ่งนี้สะท้อนว่าอะไรคะสะท้อนว่าคำพูดเนี่ยมันมีอำนาจคำพูดที่ดีเนี่ยเราสามารถให้ชีวิตคนได้แต่คำพูดร้ายๆทำให้คนตายอย่างไม่สมควรก็เยอะเวลาที่เราถูกด่านะคะมีคนมาด่าเรามานินทาเรามาใส่ร้ายหรือมาพูดสิ่งไม่ดีจริงไม่จริงของเราเนี่ยเราจะรู้สึกไงคะห่อเหี่ยวไม่สบายใจเครียดไม่รู้ไปพูดกับใครไว้บ้างเราก็จะรู้สึกไม่มีความสุขแต่ถ้ามีคนมาชมเราโอ้ชื่นชมให้กำลังใจพูดสิ่งดีให้กับเราใจเราก็ร่าเริงชื่นชมยินดีมีความสุขมีคนเห็นความดีที่เราทำหรือว่าเขาได้ให้กำลังใจเรามีคนที่คิดดีๆอยู่ใกล้ๆเรามันจะมีความรู้สึกแบบนั้นพระเจ้าของเราก็ไม่ปรารถนาให้เราใช้คำพูดของเราด่าว่าพระองค์เช่นกันไม่มีผู้สร้างพระองค์ไหนถ้าสมมุติมีหลายองค์นะแต่ตอนนี้คือมีองค์เดียวคือพระเจ้าสร้างเด็กมาคือสร้างมนุษย์มาสร้างลูกมาเพื่อเอามาด่าว่าพระเจ้านะคะไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการสร้างพระองค์ให้ปากของเราเพื่อสรรเสริญและขอบคุณพระองค์เอเมนไหมคะพระเจ้าให้เรามีปากเพื่ออะไรเพื่อพูดสิ่งดีพูดสิ่งที่ขอบคุณพระเจ้าพูดความจริงที่พระเจ้าให้มาพระเจ้าให้ปากของเราเพื่อชื่นชมผู้อื่นเพื่อดูแลสอนสิ่งดีต่อผู้อื่นดังนั้นพระเจ้าของเราเองจึงมีน้ำพระทัยอันดีที่จะให้เราฝึกในการพูดสิ่งดีขอบคุณพระเจ้าและของผู้อื่นคริสตจักรของเราจึงพยายามในวันเกิดนะคะเราก็จะมีการชื่นชมยินดีพูดถึงความประทับใจให้กำลังใจกับคนที่เป็นเจ้าของวันเกิดวันนั้นอาจจะในกลุ่มย่อยในกลุ่มแคร์ในกลุ่มของท่านไม่ใช่เพื่อให้เรารู้สึกเหลิงนะคะไม่ใช่รู้สึกพองแบบโอ้ยมีแต่คนชมสบายใจแล้วเราก็ดำเนินชีวิตอีกด้านหนึ่งไม่ใช่แบบนั้นแต่ให้เขาชื่นชมเพื่อเราจะมีกำลังเดินต่อเพราะคำพูดที่ดีนะคะมันจะเป็นการส่งพลังที่ดีมากในการที่เราจะเดินต่อไปเพราะเรารู้ว่ามีคนมากมายที่เห็นในสิ่งที่เราทำและโมเสสเองนะคะก็สอนคนอิสราเอลด้วยเช่นกันว่าเมื่อเขาพาคนอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์มาอยู่ในถิ่นคานาอันที่อุดมสมบูรณ์จากถิ่นทุรกันดารย้ายมาจากความแห้งแล้งกลายมาอยู่ในที่สมบูรณ์จากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยต้องคอยพึ่งพาพระเจ้า
พึ่งพามานากลายเป็นที่ที่เขาปลูกข้าวปลูกพืชทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองได้นั่นคือการทรงนำโมเสสสอนคนอิสราเอลว่าให้ขอบพระคุณพระเจ้าอย่าหลงลืมว่านั่นคือกำลังของตัวเราอย่าหลงลืมว่านี่คือแผ่นดินของเรานี่คือสิ่งที่เราทุ่มเทลงแรงแต่ว่าน้ำไทยเบื้องหลังคือพระเจ้าต่างหากที่นำเขามาให้พบกับความบริบูรณ์ในชีวิตและเราเองอย่าหลงลืมเมื่อวันหนึ่งพระเจ้าได้นำเราออกมาจากถิ่นทุรกันดารของความแห้งแล้งในชีวิตทั้งฝ่ายจิตวิญญาณแล้วก็วิถีชีวิตของเราดึงเราออกมาจากโคลนตมของความบาปมากมายอย่าหลงลืมจงขอบพระคุณพระเจ้าคนยิวนะคะจึงเป็นคนที่ต้องระมัดระวังการใช้คำพูดและสังเกตนะคะเขาจะเป็นคนที่เริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าจากสิ่งที่ดูเล็กน้อยคือข้าวอาหารประจำวันก็เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาในเชิงของวัฒนธรรมที่ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเลี้ยงดูประทานอาหารให้ในแต่ละวันและเขาจะมีกฎบัญญัติถ้าเดินตามกฎบัญญัติของโมเสสการที่เราด่าว่าพระเจ้าแช่งด่าพระเจ้านะคะมันจะเป็นการชักนำสิ่งไม่ดีและคนยิวจะต้องรับกับบทลงโทษด้วยในพันธสัญญาเดิมในเลวิธิติบทที่24ข้อ13ถึง16บอกว่าไงคะพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงนำผู้ที่แช่งด่านั้นออกมาจากค่ายให้บรรดาผู้ที่ได้ยินคำแช่งด่าเอามือของตนวางไว้บนศีรษะของเขาและให้ชุมชนเอาหินขว้างเขาให้ตายและจงกล่าวกับคนอิสราเอลว่าผู้ใดแช่งด่าพระเจ้าของเขาผู้นั้นจะต้องได้รับโทษบาปผู้ใดเหยียดหยามพระนามพระยาเวจะต้องถูกลงโทษถึงตายให้ชุมชนขว้างเขาเสียให้ตายคนต่างด้าวและชาวเมืองก็ดีเมื่อเขาเหยียดหยามพระนามจะต้องถูกลงโทษถึงตายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราเป็นคนยิวและอยู่ในธรรมบัญญัติโมเสสในยุคสมัยนั้นการที่เราใช้ปากอย่างไม่ถูกต้องแล้วก็แช่งด่าพระเจ้าก็จะทำให้เราไปสู่ของจุดที่ต้องรับโทษเดี๋ยวนี้บางครั้งเราเองอาจจะต่อว่าพระเจ้าอย่างง่ายดายเพราะเราอยู่ในยุคพระคุณเรารู้สึกว่ามันไม่เห็นผลอะไรที่จะมากระทบชีวิตของเราแต่พี่น้องอย่าลืมนะคะว่าคำพูดของเรามีอำนาจและเราต้องรับผิดชอบแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคำพูดที่บอกว่ามีอำนาจและเราพูดอะไรออกไปมันจะต้องเป็นจริงตามนั้นแม้เราด่าว่าพระเจ้าให้ร้ายพระเจ้าขนาดไหนพระองค์ก็ยังเป็นพระองค์เหมือนเดิมพระองค์ก็ยังทรงดีเหมือนเดิมพระองค์ก็ยังเป็นความรักเป็นความยุติธรรมเป็นความบริสุทธิ์เหมือนเดิมมันไม่ได้หมายความว่าคำพูดที่มีอำนาจจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งให้เป็นดังใจเราตามที่เราพูดถ้าพี่น้องไปฟังคำสอนบางอย่างมาพี่น้องอาจจะต้องเปลี่ยนโหมดนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นแม้เราจะด่าว่าพระเจ้าอย่างไรพระเจ้าก็ยังทรงดีเสมอพระองค์ก็ยังทรงเป็นพระองค์อยู่วันยังค่ำที่ดียอดเยี่ยมในชีวิตของเราหรือเราจะด่าว่าใครให้ร้ายใครถ้าเขาเป็นคนดีเขายังเป็นคนดีต่อไปเขาก็คงจะไม่ร้ายตามคำพูดของเราแต่การที่บอกว่าคำพูดมีอำนาจกำลังสะท้อนว่าสิ่งที่เราพูดมีผลต่อตัวเราและผู้อื่นในบางเรื่องแน่ๆสิ่งที่เราพูดออกมามันมีผลต่อความรับผิดชอบของเราแน่ๆทั้งดีและร้ายและถ้าวันนี้พี่น้องเข้าใจหลักการนี้นะคะเราจะกลับมาพูดในสิ่งที่เป็นคุณไม่ใช่เป็นโทษเอเมนไหมคะฝึกที่จะพูดในสิ่งที่ดีให้คำพูดของเรามีอำนาจในทางที่ดีให้คำพูดของเราขอบคุณพระเจ้าจากใจของเราจริงๆเอเมนนะคะและสุดท้ายนะคะคือเหตุผลที่3คือเพราะพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีกว่าเพื่อเราเราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ทุกกรณีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะเราเชื่อว่าเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วเมื่อเราตั้งใจเดินกับพระเจ้าแล้วหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเรายังขอบคุณพระเจ้าต่อไปเรายังยืนหยัดในพระเจ้าต่อไปเรายังเชื่อฟังพระองค์ต่อไปพระเจ้าจะมีแผนการที่ดีกว่าให้กับเราในที่สุดสุภาษิตบทที่16ข้อ1ถึง3บอกว่าแผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระยาเวทางทุกสายของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาเองแต่พระยาเวทรงตรวจดูที่จิตใจจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระยาเวแล้วแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนานั่นคือสิ่งที่สุภาษิตได้แนะนำไว้นะคะว่าให้เรามอบแผนงานทุกอย่างไว้กับพระเจ้า
หลายคนนะคะชอบคิดชอบวางแผนเราจะเรียนอะไรดีเราจะแต่งงานกับใครดีเราจะทำงานอะไรจะแก้ปัญหาหนี้สินอย่างไรจะลงทุนธุรกิจอะไรเราสามารถคิดได้แต่สิ่งที่เราวางแผนหลายอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนหลายคนที่เราแอบชอบเขาก็ไม่ได้แอบชอบเรากลับนะคะมันก็ไม่เป็นไปตามแผนเราวางแผนทำธุรกิจบางอย่างอยากมีกำไรแต่มันก็ไม่ได้มีกำไรแต่มันขาดทุนหลายอย่างที่เราคิดไปนั้นก็ล้มไปบางครั้งเรามีแผน1แผน2แผน3อยากทำหลายอย่างมีหลายแผนมากแล้วเราก็คิดว่าเราจะต้องถ้าแผน1ไม่สำเร็จเดี๋ยวจะไปแผน2แผน2ไม่สำเร็จเราจะไปแผน3แล้วทุกอย่างล้มเหลวหมดเดี๋ยวเราไปทำตามแผนพระเจ้าเราบางครั้งคนทำแบบนี้ใช่ไหมว่าเราจะทำเราจะคิดไปก่อนพอสุดท้ายตัวเราไม่เหลืออะไรแล้วเดี๋ยวเราจะทำตามการทรงเรียกของพระเจ้าซึ่งอันนี้ไม่ใช่วิธีคิดหรือน้ำไทยของพระองค์แต่สับน้ำไทยพระเจ้าคือให้แสวงหาแผนการความคิดของพระเจ้าให้แผนของพระเจ้าเป็นแผนที่1ในชีวิตของเราให้แผนของพระเจ้ามาก่อนที่เราจะตัดสินใจทำอะไรด้วยตัวของเราเองให้แผนของพระเจ้านำหน้าชีวิตของเราเอเมนไหมคะให้พระเจ้านำให้พระเจ้าช่วยเราบางคนบอกว่าถ้าเราตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะตัดสินใจผิดเมื่อไหร่ชีวิตเปลี่ยนอย่าคิดว่าตัดสินใจทำอะไรก็ได้แล้วมันไม่เป็นอะไรเดี๋ยวลองใหม่เพราะมันจะมีคำสอนหนึ่งบอกว่าเขาเป็นความเชื่อเลยว่าชีวิตผิดได้ชีวิตผิดได้แต่อย่าผิดเรื่องเดิมเกิน3ครั้งเราจะเชื่อดีไหมว่าชีวิตมันผิดได้มันใช้ได้สำหรับบางเรื่องใช้ได้ในกรณีเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรียนรู้จะเสิร์ฟน้ำยังไงให้ดีจะยืนเทศยังไงให้สง่าจะพูดยังไงให้มันชัดมันเรียนได้มันผิดได้บ้างพลาดได้บ้างแต่ถ้าบอกยอมให้ชีวิตผิดได้ในเรื่องใหญ่ๆพี่น้องรับผลไม่ไหวเลยนะคะน้ำไหลพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบไม่ได้ปรารถนาให้เราลองผิดลองถูกในเมื่อพระองค์บอกแล้วไม่จำเป็นต้องไปลองผิดและลองถูกลองให้มันถูกไปเลยเอเมนไหมคะให้มันมั่นใจไปเลยว่าตัดสินใจนี้มาจากพระเจ้าเสียงพระเจ้าแผนการพระเจ้าเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะเดินในแผนการน้ำไหลของพระเจ้าจริงๆโอกาสที่เราไม่ต้องเสียเวลาชีวิตไม่ต้องไปล้มเหลวผิดพลาดไม่ต้องไปนอนร้องไห้จากความที่เราทำอะไรแล้วมันไม่ได้เกิดผลเราไม่ต้องไปเสียใจในภายหลังแต่ให้พระเจ้าทรงนำชีวิตของเรามีครอบครัวหนึ่งนะคะก็ได้หนุนใจเขามาตลอดให้เขาแสวงหาน้ำไทยพระเจ้าเสมอลูกสาวเขารักพระเจ้ามากและเป็นเหมือนกับบุคคลแห่งพระพรในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของเขาก็ตั้งใจดีในการติดตามพระเจ้าแต่บางเรื่องเนี่ยก็ต้องใช้สมองในการขบคิดเยอะมากเลยว่าจะแก้ปัญหาธุรกิจหรือว่าในการดำเนินชีวิตอย่างไรตอนนี้นะคะครอบครัวนี้นะคะที่เคยอยู่ที่เน็กซัสธนบุรีเขาได้มีประสบการณ์หนึ่งในการเห็นอัศจรรย์จากคำตอบที่ดีกว่าที่มาจากพระเจ้าเขาได้วางแผนหลายอย่างในการแก้ไขปัญหาธุรกิจในการดูแลครอบครัวจนกระทั่งตัดสินใจย้ายบ้านจากฝั่งทนเพื่อไปอยู่โซนหนึ่งแถวซาฟารีเวิลด์แถวคลองสามวาตัดสินใจย้ายโรงเรียนของลูกไปอยู่ที่นั่นใกล้ๆบ้านเขาพยายามแสวงหาพระเจ้าแล้วก็คิดด้วยในหลายๆอย่างจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยตัดสินใจที่จะขายบ้านที่อยู่ในโซนธนบุรีนะคะครอบครัวนี้ที่เรารักมากก็คือชื่อคุณหนึ่งและคุณคิตตี้ลูกสาวคือน้องแคนดี้กับน้องวินนี่ที่มาหาพระเจ้าที่โบสถ์เด็กตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาก็ได้ปรึกษาว่าเนี่ยเขาจะตัดสินใจขายบ้านเหมือนอาจารย์สลันแล้วนะตัดสินใจตามกันมานะคะแล้วก็ประกาศขายก็ตั้งราคาไว้เป็นราคาตลาดไว้ก่อนนะคะที่เหมาะสมแต่เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีสุดท้ายก็จะลดลงมาเรื่อยๆจนเป็นราคาหนึ่งที่ลูกค้าว้าวเลยพอบอกว่าจะขายราคานี้ลูกค้าคนหนึ่งบอกเอาเลยผมชอบผมโอเคละภรรยานะก็เลยตัดสินใจขายให้กับลูกค้ารายนี้เพราะดูแล้วเขาเป็นเหมือนคนรุ่นใหม่ที่จะสร้างครอบครัวแต่มันเป็นราคาที่ถือว่าถูกมากในโซนแถบบ้านเรานะคะมันถูกมาก
สามีก็เลยบอกว่าอย่าขายเลยถ้าเราขายราคาเนี้ยขาดทุนไม่คุ้มแต่ภรรยารับปากไปแล้วอะว่าจะขายเขาทำขอทำเรื่องกู้สามีก็บอกอย่าเลยมันไม่ได้จริงๆในฐานะภรรยาคุณคิตตี้ก็เลยตัดสินใจเชื่อฟังสามีแม้คงจะกระอักกระอ่วนใจที่ต้องไปตอบปฏิเสธก็เลยปฏิเสธกับเซลล์ที่เป็นนายหน้าที่เป็นนายหน้าติดต่อมาว่าเราไม่ขายให้แล้วนะพอดีสามีไม่สะดวกที่จะขายอู้นายหน้าก็บอกจะขายได้อยู่แล้วอ่ะเขาโทรมาตื้อถึง3ครั้งว่าขายเถอะลูกค้าชอบมากขายเถอะเดี๋ยวเขาจะทำเรื่องกู้ให้เร็วที่สุดแล้วก็จะซื้อแต่เมื่อปฏิเสธไปแล้วก็ต้องจบปิดไม่ขายให้กับรายแรกพอปฏิเสธไปแล้วเหตุการณ์ต่อมาเพียงไม่กี่วันอยู่ๆเพื่อนบ้านมาเคาะประตูติดต่อมาถามว่าคุณคิตตี้จะขายบ้านใช่ไหมเนี่ยเขาจะพาเพื่อนมาดูพอพาเพื่อนมาดูนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อนชอบมากโอ้ชอบบ้านนี้แล้วจะซื้อเขาก็ถามว่าคุณคิตตี้ขายเท่าไหร่คุณคิตตี้ก็บอกไปในราคาเดิมนั่นแหละแต่คิดว่าการต่อรองเรื่องค่าโอนมันจะดีกว่าเดิมนะคะบอกราคาเดิมเลยเพื่อจะรีบขายเพื่อนบ้านบอกว่าคุณคิตตี้ถ้าเขาจะบอกราคาเนี้ยคุณคิตตี้สะดวกไหมคือเขาจะบอกพี่น้องทราบไหมเพื่อนบ้านเนี่ยบอกราคาที่สูงกว่า 300,000 500,000 ดีหรือจะสูงกว่า1ล้านดีถึงจะขายได้บอกราคาสูงกว่าที่คุณคิตตี้ตั้งใจขายถึง3ล้านบาทปรากฏว่าคนซื้อเอาตัดสินใจซื้อวางมัดจำเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้การซื้อขายเกิดขึ้นแล้วในราคาที่สูงกว่า3ล้านบาทขอบคุณพระเจ้าก็เราก็รู้สึกว่าดีใจด้วยดีใจมากๆเพราะวันนั้นเป็นการคุยใช้เวลากับเขาหลังจากที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอเขามากเหมือนสมัยก่อนแล้วก็จะจบการวางสายบอกช่วยเล่าหน่อยช่วงนี้มีอะไรไหมที่พระเจ้าทรงนำให้คิตตี้พบพระพรที่มันเหนือกว่าแผนการที่เราคิดเองเขาบอกมีค่ะเล่ายาวเลยนะคะแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะเราเห็นแล้วเราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามั่นใจว่าเนี่ยคือพระพรที่มาจากพระเจ้าจะมีที่ไหนเพื่อนบ้านไปแนะนำคนมาซื้อในราคาที่สูงกว่าถึง3ล้านบาทโดยที่เขาไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายเลยนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าพระพรที่มาจากพระเจ้ามักจะดีกว่าที่เราวางแผนเองเสมอเอเมนไหมคะมักจะดีกว่าสิ่งที่เราพยายามคิดเองเสมอแน่นอนเราคงต้องใช้ความคิดของเราต่อไปแต่อย่าลืมว่าเบื้องหลังที่สำคัญที่สุดคือน้ำพระทัยและพระประสงค์ที่ดีในชีวิตของเราเอเมนเราจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันวันนี้มีเรื่องอะไรที่พี่น้องอยากขอบคุณพระเจ้าอยากให้พี่น้องเขียนเอาไว้นะคะเขียนลงใน Facebook ของท่านในสมุดบันทึกของท่านแล้วฝึกขอบคุณพระเจ้าทุกวันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ